น่าใส่เกินพี่น้องสวัสดีครับผมอะไรก็ถ่ายนะครับผมคลิปนี้ก็ทำหน้าให้ใสนิดนึงครับก็พอดีต้องทำหน้าใสให้สมกับของฝากครับผมมีคนฝากของมาให้อ๋อเป็น FC เป็นเกษตรชอบเกษตรเหมือนกันนี่แหละครับผมเนาะก็เป็นคุณพี่ชื่อว่าพี่คอนนะครับอยู่ชำนิอำเภอชำนินะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ผมก็ได้เอาดินที่พี่จะสั่งให้ผมช่วยวิ่งส่งวิ่งใส่รถส่งไปให้ขนไปให้ด้วยไปเยี่ยมพี่ด้วยก็เรียบร้อยสิ่งที่พี่ฝากผมมาพี่น้องแต่ดันเรนผมต้องหน้าใสครับผมไม่ใช่เครื่องสำอางครับเป็นเสื้อลายครับผมโอ้ยเสื้อลายน้องเว้ยมันเข้ากับหน้าตาผมมากเลยเสื้อลายเนี่ยพี่น้องนี่ครับผมโอ้ครับดูครับดูครับแบรนด์เนมนะครับผมเสื้อโอ้โห600 กว่าบาทพี่น้องผมไม่เคยมีปัญญาซื้อเสื้อใส่ราคา600ขนาดนี้นะสวยงามมากครับผมนี่ซึ่งพี่เองก็ทำงานอยู่นอร์เวย์เนาะก็เป็นคนบุรีรัมย์นี่แหละแต่ว่าไปทำงานทำอะไรอยู่นอร์เวย์แล้วก็กลับมาปีละครั้งมาดูสวนดูอะไรอย่างนี้แหละครับผมก็อย่างที่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆเนาะก็จะเห็นนะครับว่าที่ผมไปเยี่ยมพี่แกเอาดินที่ปลูกทุเรียนไปส่งแล้วก็ได้ดูสวนของพี่แก3 ที่นั่นแหละครับคือพี่คอนนะครับเป็นสาวแกร่งครับสาวแกร่งก็ทําเกษตรไปด้วยให้ญาติญาติพี่น้องช่วยดูแลบ้างแล้วพี่แกก็ไปทํางานหารายได้ที่ต่างประเทศด้วยอะไรด้วยโอ้ก็มีแผนจะกลับมานะครับเดี๋ยวเสื้อสวยมันก็ต้องใส่แล้วครับผมใส่โชว์ให้หน่อยครับผมโอ้โหน้องน้องของใหม่ครับของใหม่ครับแกะยากมากโอ้โหนี่นี่โอ้แต่ผ้าเขาสวยมากครับผ้านิ่มไม่ได้รู้เรื่องเสื้อผ้าหรอกแต่จับแล้วมันนิ่มก็บอกว่ามันนิ่ม นิ่มลื่นปื้ดลื่นปื้ดน้องน้องครับอันนี้จะยังไม่แกะตราออกครับผมอุ้ยอุ้ยน้องโอ้ใส่ปั๊บใส่ปั๊บราศีเปลี่ยนราศีจับโอ้ยน้องว้าวว้าวถ้าผูกไทยหน่อยนะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแล้ว โอ้พี่น้องมันก็ใส่เสื้อไปมันก็เท่นะหน้าใสๆเออหน้าจริงมันใส่อย่างนี้สิเป็นแรนโอ้โหกล้องมืดครับเมื่อกี้ว้าวว้าวว้าวนี่แหละครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่คอนนะครับที่มีของฝากดีๆนะครับนี่แหละครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเลยครับนี่สวัสดีครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเอฟซีที่ติดตามมาประจํานะครับดูแลมันเท่เลยพี่น้องมันหนังสมัยอะไรเนาะครับใส่เสื้อลายแดงจำชื่อไม่ได้แล้วนางแนวมือปืนก็โอเคครับผมเนาะกับอะไรก็ถ่ายบายสริยะนะครับขอบคุณพี่สาวพี่คอนนะพี่สาวคนสวยใจดีนะครับที่เอาเสื้อผ้าดีๆนะมาฝากกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะครับก็ได้แค่ไปส่งของไปโอ้แต่น้ําใจพี่เยอะมากครับโอ้ให้ต้องค่าน้ํามันค่าอาหารโอ้อะไรเยอะแยะเลยครับอ๋อน้ําใจงามครับผมนอกจากมีสวนสวยสวนเยอะสวนงามน้ําใจงามหน้าตางามด้วยครับผม เหมือนผมชกบกชกบกสวยมวยเหรอโอเคครับผมอะไรก็จ่ายบายสรยัตก็ขอบคุณ FC นะครับพี่คอนจากชำนินะครับซึ่งทุกวันก็ยังไปทำงานอยู่ที่นอร์เวย์นะครับผมก็จะกลับมาปีละครั้งช่วงนี้ก็แผนข้างหน้าก็จะกลับมาที่บ้านสวนอยู่ที่ชำนินี่แหละครับผมก็ขอขอบคุณครับสำหรับของฝากสวยๆลายๆครับนะครับผมโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายบายสริยัตก็ขอลาแล้วครับที่อุทยานบ้านสวนนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับยาวๆไปเลย